โชค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับแวะคเบอร์ตัวที่นี่ใช่บยที่สุดในภาษาฝรั่งเศสค่ะ Les ัง n ร e s ว e ค e ะเบอร์เลพริสโดยที่ในวิดีโอนี้เป็นตอนที่2เราจะมาดูตัวที่11-20ถึง20กันค่ะถ้ายังจำสิบตัวแรกไม่ได้นะคะไปทบทวนกันได้เดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนของ YouTube แล้วก็ใน description ของวิดีโอนี้ค่ะ โดยเราจะมาผ่านในรูปปัจจุบันการทุกรูปนะคะคือ6ตาม6กลุ่มของสรรพนามประธานแล้วก็มาดูตัวอย่างประโยคกันกริยาตัวที่11ค่ะก็คือ p n d r e p r e n d r e แปลว่าเอาพาใช้นะคะกริยาตัวนี้ใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ในหลายๆ,ๆกรณีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นผ่านคู่กับ je เป็น je e จอพอง Je p r e n d un café Je prends un café ชฉันเอากาแฟหนึ่งแก้วถ้ามีคนจะถามเรานะคะว่าจะเอากาแฟไหมเราก็สามารถตอบได้ว่า Je prends un café ฟกาแฟหนึ่งแก้วค่ะสังเกตว่าตัว D กับตัว S เราไม่ออกเสียงเลยออกเสียงว่าพร e องพองชื่อในรูปนี้ก็ผันเหมือนกันเป็น u p ชูพร u prend de d e s s e r t ซชช s พ e ่ d de ู s s เซชเธอเอา ขนมหวาน2ที่เลยแบบเป็นอะไรที่น่าตกใจเธอเอาขนมหวานสองที่เลยกิน2จานเลยเหรอนะคะ Tu p r e n d งเดอ s s e r t สตัวถัดไปค่ะออกเสียงเหมือนกันคือพรอง chloé prend le bus ce matin chloé prend le bus ce matin กรณีนี้นะคะเราใช้กริยาพ n d องคู่กับยานพาหนะใช่ไหมคะ le bus อันนี้ก็หมายถึงว่านั่งรถบัสนั่นเองค่ะ จะสามารถใช้คู่กับรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะพ้อเถอแล้วเราก็ตามด้วยยันพา,านานอันนั้นค่ะอันนี้ก็ผ่านอยลูก le, l 1, อ l l e อลองเพราะโคลเวเป็นผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะเขาผู้หญิง Chloe, bus, c คลเ e p r ้อ d หรือ s ิสซึ t i มาต่างวนั่งรถบัสเมื่อเช้านี้ค่ะต่อไปเป็นรูปนูบ้างนูพนุนูพนุ r a i ื e อ s ท m งอ e n มบ s ลนูพ o n s l ลื r อ i ท e ้งอง b l e บลอันนี้ก็จะแปลว่าพวกเรานั่งหรือว่าใช้นะคะใช้รถไฟได้วยกันนั่งรถไฟได้วยกันนั่นเองค่ะใช้คู่กับ le ื r อ i ทัที่แปลว่ารถไฟต่อไป vous prenez votre temps vous prenez votre temps คำว,ว่า temps ที่แปลว่าเวลาใช่ไหมคะการที่เราใช้ prendre มาคู่กับต้องนี้นะคะจะแปลว่าใช้เวลาหรือว่า ใช้เวลาของคุณแล้วกันไม่ต้องรีบถ้าเราอยากจะให้ใครไม่ต้องรีบก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้นะคะก็คือของเตรงนี้ก็จะเป็น possessive นะคะเป็น possessive แล้วก็ตองเราจะได้ยินคนฝรั่งเศสพูดบ่อยมากเลยว่าของตรงตงของตรงตก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องรีบน,นะเธอใช้เวลาของเธอเธอของตรงตค่ะสุดท้ายน,นะคะรูปสุดท้ายที่ผ่านก็คือ i l e พ้นน์โท e ดุดตร i อ p r e n n e t r o ท de t e m p s อันนี้ก็จะแปลว่าเขาใช้เวลามากเกินไปแล้วโทษที่แปลว่ามากเกินไปแบบช้าแล้วแบบใช้เวลาเยอะเกินไปแล้วก็ใช้รูปนี้ได้เลยโทษดุดตรงอิเพนโทษด t ดตรงพวกเขาใช้เวลามากเกินไปแล้วตัวที่12ค่ะก็คือขัวขัวที่แปลว่าเชื่อนะคะเราสามารถใช้ เชื่อในแบบว่าเชื่อในพระเจ้าอย่างนี้ได้หรือว่าจะเป็นเชื่อว่าใครพูดอะไรถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่น Je crois en l'avenir je crois e n l a v e n i r ผ่านเป็นครัวตัว S ก็ไม่ออกเสียง Je crois en l'avenir ฉันเชื่อในอนาคตค่ะ Avenir ที่แปลว่าอนาคตถัดไป Tu o i s i n dieu t u c r o i s en dieu เธอเชื่อในพระเจ้าอันนี้ก็คือพระเจ้าของศาสนาคริสต์นะคะถัดไปค่ะ elle croit Um. a อ้ฟงต้ม c อ o คั AU f a n t ô m um. มอันนี้ก็คือเชื่อในอะไรคะผีค่ะ f ฟงต้ม um. แปลว่าผนนีก็จะเชื่อว่าผีมีจริงนั่นเองหรือว่าลีนะคะจะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือใช้คัวคู่กับคือขัวเกือก็จะแปลว่าเชื่อว่าข้างหลังเราก็ตามได้ประโยคว่าเชื่อว่าอะไรยกตัวอย่างเช่น nous croyons qu'il a raison nous croyons qu'il a raison จำได้ไหมอ o ัว r a i s o งก็คือแปลว่าอะไรคะแปลว่าถูกใช่ไหมคะพวกเราเชื่อว่าเขาว่าถูกเหมือนเขาทำถูกพูดถูกเลยก็ได้เชื่อว่าเขาถูกตรงข้ามกับ a v o ัว r a i s o งก็คือ 'avoir' vous d'or' c อ z ัวตอ a i tort vous croyez que j a i tort. tort คุณพวกคุณหรือพวกเธอเชื่อว่าฉันน่ะผิดนะคะก็คือผ่านอ o ัวอยู่ในรูปของ j จใช่ไหมคะเป็น J ตรงกันข้ามกันคะ่ะสออันนี้ อ๋อว่าเหรอซึ่งหมายค่ะอิงข้อองมั i อ c ง o i อ n m มัวพวกเขาเชื่อในตัวฉันนั่นเองค่ะสามารถใช้รูปนี้ได้เลยตัวที่13ก็คือ a r r i v e a r r i v e ที่แปลว่ามาถึงจริงๆบ่อยๆเราจะใช้คำว่ามาแปลว่ามาถึงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแปลว่ามาจากทำสำเร็จหรือว่าเกิดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเอามาถึงก่อน J'arrive J' dans minutes donc minutes 5 minutes ฉันมาถึงคือจะมาถึงนะในอีก5นาทีในอีก5นาทีฉันจะถึงแล้วสมมติเพื่อนโทรมาตามว่าถึงไหนแล้วเราสามารถบอกได้ว่า j ะ r r ่เบลดองแซงขีมฉันจะถึงแล้วอีก5นาทีแบบนี้ได้เลยค่ะอีกอันนึ่งถ้าเป็นคำถามอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยเหมือนกัน Tu arrive s i i n t t ô t ชูอารีเวเบียนตเธอจะมาถึงอีกไม่นานไหมแบบจะถึงหรือ,อยังประมาณนี้ คำว่าเบียนโตก็คือเร็วๆนี้ใช่ไหมคะชูอา r ริฟเบียนโตเธอจะถึงหรือ,อยังหรือว่าน,นี่นะคะมาดูมาจากบ้างมาจากยกตัวอย่างเช่น L'odeur arrive de la cuisine L'odeur arrive de la cuisine Odeur แปลว่ากลิ่นนะคะ Arrive มา de ก็คือจากค่ะมาจากห้องครัว กลิ่นมาจากห้องครัวสังเกตว่ามาจากจะใช้คู่กับเดอนะคะ Archive t h ค่ะหรืออีกอันหนึง่ง Nunzio งเ e b a n ก k o นู u n z i o t ง e b a n ง k o กพวกเราเนี่ยมาจากกรุงเทพก็คือสมมุติว่าเรากําลังไปถึงเดินทางไปถึงอีกจังหวัดหนึ่งพอถึงป ok ุ๊บอันนี้มาถึงด้วยแต่ว่ามาจากกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะู u n z i o t ง e ด a n ง k o กพวกเรามาจากกรุงเทพนั่นเองค่ะอีกอันนึงค่ะอันนี้จะแปลว่า ทำสาเร็จนะคะเหมือนกับว่าทําอะไรที่เกิดความสําเร็จจะใช้อาคีเวดายกตัวอย่างเช่น vu o s a r r i v e z à c o m p r e n d r e vu o s a r r i v e z à c o m p r e n d r e คุณพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยทำสำเร็จก็คือทําอะไรคะทาความเข้าใจสําเร็จอันนี้จะบอกว่าคุณพวกคุณหรือว่าเธอเนี่ยเข้าใจนั่นเองนะคะ r i v e a c o m p r e n d r e ก็คือทําความเข้าใจสําเร็จนะคะฟังแล้วเข้าใจนั่นเองคะ่ะหรือแปลว่าเกิด แปลว่าเกิดเนี่ยเราจะใช้ได้ยินบ่อยๆคือคู่กับพวกอุบัติเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นนี้เลย les accidents ก็คืออุบัติเหตุนะคะ les accidents arrivent de temps en temps les accidents arrivent de temps en temps อุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นเป็นบางเวลาค่ะ de temps en temps แปลว่าบางเวลาก็สามารถใช้ arrive บอกว่าเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ เรามาดูกริยาตัวที่14กันเลยตัวนี้นะคะแปลว่ามาค่ะ v e n i r v e n e r ในกรณีนะคะโมจะมาผ่านในรูปปัจจุบันการแล้วก็มาใช้บอกว่ามาซึ่งจริงๆแล้ว v e n i r สามารถพูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะพูดถึงอดีตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเลยในรูปโครงสร้าง v e n i r d e บวกกับว่ r เขาใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าใครจะไม่ได้ตามไปทบทวนกันได้นะคะเดอ m o โมใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นกันแต่เราจะมาใช้บอกว่ามาก่อน Je viens de Paris Je viens de Paris ฉันมาจากปารีสก็คือต้นกำเนิดนะคะมาจากปารีสนะคะแบบเป็นคนปารีสนั่นเองค่ะ Tu viens avec moi t เธอ e n s avec m o มเธอมากับฉันหรือจะเป็น Fabrice v h e z nous f a b r i c e vient c h e z nous Fabrice เนี่ย มาที่บ้านของพวกเราชนู u, นะคะ Nous venons manger avec vous Nous venons manger avec vous พวกเรามากินข้าวกับคุณพวกคุณหรือพวกเธอนั่นเองค่ะหรือจะเป็น vous venez discuter Vous venez discuter คุณพวกคุณหรือว่าเธอเนี่ยมาปรึกษาหรือว่าหารือนะคะ discuter ปรึกษาพูดจาหารือค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะผ่านในรูปที่6นะคะเป็น Me s frères v i e n n e n t me voir อันนี้จะออกเสียงว่า Vienne นะมี N ข้างหลังด้วยนะคะ Me s frères v i e n n e n t me voir พี่ชายหรือน้องชายของฉันนะคะหลายๆคน้วย้ยมาหาฉันนั่นเองค่ะ v voir ก็คือมาดูใช่ไหมคะถ้าเราใช้วัวแบบนี้คือมาหาฉันนั่นเอง Me v o i r มาดูฉันเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> ถัดไปตัวที่15ค่ะ p a s s ี p a s s ซเนี่ยแปลว่าผ่าน ก็ได้นะคะในกรณีทั่วท่ไปจะแปลว่าผ่านเหมือน pass เนี่ย p a s s e หรือว่าจะเป็นใช้เวลาก็ได้ค่ะหรือว่าจะส่งก็ได้นะคะสมมุติเราอยากจะให้คนแบบโยนลูกบอลให้เราแบบส่งลูกบอลให้เราเราก็สามารถพูดได้ว่า pass ก็คือแบบส่งมาอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันค่ะมาดูตัวอย่างกัน je passe devant chez toi je passe devant chez toi ฉันผ่านหน้าบ้านของเธอ tu passes t o examen aujourd'hui Tu passe ton examen aujourd'hui เธอเนี่ยผ่านการสอบของเธอวันนี้ก็คือวันนี้เธอมีสอบเขาจะใช้ passé นะคะคู่กับ examen แต่ว่าวันนี้มีสอบนั่นเองมีการสอบ Le bus passe toutes les 10 minutes Le bus passe toutes les 10 minutes รถบัสนะคะผ่านมาทุกทุก10นาทีคะ่ะ Tut o e s les 10 minutes ทุกทุก10นาที Nous passons 2 heures dans le train Nous passons 2 heures dans le train พวกเราเใช้เวลา2ชั่วโมงในรถไฟ passer คู่กับช่วงเวลาก็คือใช้เวลาเท่าไหร่ในสถานที่นั้นๆนะะ Nous passons 2 heures ก็คือพวกเราใช้เวลา2ชั่วโมง dans le train ในรถไฟถัดไปค่ะ Vous passez le weekend- à la plage Vous passez le weekend- à la plage. คุณพวกคุณหรือพวกเราเนี่ยใช้เวลาวันหยุดสุสดสัปดาห์นะคะหรือวีคเอนอาลาพลาก็คือที่หาดทรายหรือที่ทะเลนั่นเองค่ะสุดท้ายแปลว่าส่งบ้างค่ะใช้คู่กับคำนามได้เลยแบบนี้ in pass lezasset in pass lezasset ผู้เขาเนี่ยส่งจานนะคะคือส่งต่อกันมาส่งจานต่อกันมาค่ะ lezasset ก็คือจาน16ค่ะ met เม็ดก็มีได้หลายแบบเช่นกันใช่ไหมคะอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยเม็ดแปลว่าวางแบบเอาของวางบนโต๊ะอะไรแบบนี้ใช้เม็ดได้หรือจะแปลว่าสวมใส่ถ้าใช้กับเครื่องแต่งกายหรือแปลว่าทาก็ได้นะคะแบบทาครีมก็ใช้เม็ดได้เช่นกันคะ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกัน Je mets des livres sur la table สังเกว่ามออเสยงว่าเมใช่ไหมคะไม่มีเสียงเตกับเอสแล้วออกเป็นเสียงเอเหมือนกับเราเห็นคําว่าเอตรงนี้แปลว่าแหล่ะค่ะเม Je mets des livres sur la table. Tu mets cette vidéo en ligne. Tu mets cette vidéo en ligne. tu mets cette vidéo en ligne. Elle met les chiens à l'extérieur. Elle met les chiens à l'extérieur. ข่าผู้หญิงเนี่ยวางสุนัขไว้ข้างนอกนะคะคือปล่อยหมาไปข้างนอกนั่นเองค่ะเอาสุนัขไปไว้ข้างนอกค่ะถัดไปแปลว่าสวมใส่บ้างนูเมตต t นุคคอสติมนูเมตตุนุคคสติมพวกเราสวมใส่ชุดนะ c คอสต m มของพวกเรานี่นนยองคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นชุดแบบคอสต m มนิดนึงค่ะถัดไปค่ะวูเม m e ต t e z มงตูวูเม v เต้โมงตูคุณผู้คุณหรือเพื่อนเนี่ยสวมใส่ ชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวนะคะของคุณพวกคุณพวกเธอสุดท้ายแต่ว่าทาบ้างอันนี้จะได้ยินบ่อยเวลาออกแดด i n met ออกเสียงเตได้นะคะ Inmet de la า r è m e solaire Ilmet de la crème solaire cr sola พวกเขาทาครีมกันแดดนั่นเองค่ะ a e r a m r è o l s o r e i r e ก็คือครีมกันแดดค่ะตัวที่17 Devour แน่นอนนะคะต้องใช้บ่อยอยู่แล้ว d e v o i r ที่แปลว่าต้อง ต้องทำอะไรสักอย่างจะมาคู่กับกริยาค่ะยกตัวอย่างเช่น je dois finir mon travail je dois finir mon travail ฉันต้องทำงานของฉันให้เสร็จ tu dois étudier pour ton examen tu dois étudier pour ton examen เธอเนี่ยต้องเรียนหรือต้องอ่านหนังสือสำหรับการสอบของเธอค่ะ je dois rentrer chez lui je dois rentrer chez lui Jean. Dois ต้องกลับบ้านของเขานะคะของเทก็คือการกลับใช่ไหมคะกลับบ้านของเขา nous devons manger tous les fruits nous devons manger tous les fruits พวกเราต้องกินผล,ลไม้ทั้งหมด de vous devez rep vous reposer de vous devez vous reposer คุณพวกคุณหรือพวกเนี่ต้องพักผ่อนค่ะอันนี้เป็นกริยา se reposer ใช่ไหมคะอย่าลืมเปลี่ยนรูปนี้ตรงพรโนมินันของมันนะคะ เป็นรูปเดียวกับประธานด้วย Elle doive attendre longtemps Elle doive attendre longtemps พวกเขาผู้หญิงต้องรอ,อนานั่นเองค่ะตัวที่18 Parlé ตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆที่เราได้เรียนผ่านเลย Parlé ที่แปลว่าคุยใช่ไหมคะผันง่ายมากๆอยู่ในกลุ่มที่1 Je parle à mes parents Je parle à mes parents ฉันคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของฉัน Tu parles au chef Tu parles au chef เธอคุยกับหัวหน้า Alice parles de ses amis Alice parles de ses amis Alice เนี่ยพูดถึงเพื่อนของเขา p a r l e de พูดถึงค่ะ Nous parlons de notre voyage Nous parlons de notre voyage พวกเราพูดถึงการท่องเที่ยวของพวกเรานะคะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทริปนะคะทริปของพวกเรา Vous p a r l e z beaucoup Vous p a r l e z beaucoup คุณพวกคุณพเ,เนี่ยพูดเยอะนะคะ p a r l e beaucoup and p a r l e trop fort and p a r l e trop fort พวกเขาผู้งพูดดังนะคะ fort ตัวนี้ถ้ามาเป็น adverb บอยู่กับกริยาแบบนี้นะคะจะแปลว่าแบบดังนั่นเองค่ะอยู่กับกริยาที่เป็นเกี่ยวกับการพูดการออกเสียงนะคะถัดไปตัวที่19แล้ว trouve trouve r จะแปลว่าหาหรือพบก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น je ne trouve pas mes clés je ne trouve pas mes clé ฉันหากุญแจไม่เจอนะคะ trouve pas ก็คือไม่เจอค่ะ Tu trouves ton erreur? Tu trouves ton erreur? เธอหาข้อผิดพลาดของเธอเจอไหมหาเจอไหมเป็นคำถาม Maelle trouve un c h i e n dans son jardin Maelle trouve un c h i e n dans son jardin อันนี้จะแปลว่า Maelle เป็นชื่อคนนะคะเป็นผู้ชาย พบสุนัขหนึ่งตัวในสวนของเขาค่ะ nous trouvons la solution au problème. nous trouvons la solution au problème. พวกเราพบ la solution ก็คือทางออกนะคะทางออกของปัญหา au problème ของปัญหานั่นเองค่ะ vous trouvez que c e s t normal vous trouvez que c e s t normal ใช้คู่กับเกอค่ะจะแปลว่าพบว่านะคะพบว่า คุณผู้คนหรือพวกเธอเนี่ยพบว,ว่ามันปกติหรอหรือก็คือแปลว่าคิดว่านิดหนึ่งนะคะแบบเนี่ยคิดว่ามันปกติหรอพบว,ว่าสิ่งเนี้ยปกติหรอ s trouve คื e เสนอกมากหรอหรือถ้าใช้คู่กับเธอนะคะก็สามารถเป็นแบบนี้ได and trouve que tu a s raison พวกเขาผู้หญิงเนี่ยพบว,ว่าหรือว่าคิดว่านะคะจะแปลเหมือนคิดว่าเธอเนี่ยถูกนั่นเองใช้ o วั k a i s o n อีกแล้วในตัวอย่างเป็นสำนวนที่ได้ใช้บ่อยนะคะโม่อย่าจะให้ได้ยินบ่อยๆคะ่ะ o วัวใ i s o n 2ี่สิบค่ะสุดท้ายของวิดีโอนี้ d o นเนที่แปลว่าให้ใช่ไหมคะจ้าเติร์ดโดนมีคนเซย์จ้เติรดโนเมีคนเซย์ฉันให้คำปรึกษาของฉันเนี่ยกับเธอนะคะคนเซย์แปลว่าคำปรึกษานั่นเองคำแนะนำค่ะ Tu d ด n n นี่ยเซตเลตต์อะตามามงทูโดนเนี e t เซตเลตต์อะตามามงเธอเนี่ยให้สดหมายฉบับนี้กับคุณแม่ค่ะของเธอแอลูยโดน a c o n f นฟิอ e แอลูยโดนซังกุ่ฟิองสเขาผู้หญิงเนี่ยให้ความเชื่อใจนะคะความมั่นใจของเขากับเขาอีกคนนึงค่ะกรรมมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะอันนี้กรรมก็เป็นเขาอาจจะเป็นเขาผู้ชายหรือเป็นเขาผู้หญิงก็ได้ค่ะ Nouv e m p s n o u s v o u s donnons du temps, Nous vous don du temps. พวกเราให้เวลากับคุณพวกคุณ,คณหรือพวกเธอค่ะเช่นเดิมเห็นไหมคะวูมาอยู่ข้างหน้า v o n n e z d n s c o u s s o u r s l a i s คุณพวกคุณหรืพวกเธอเนี่ย ให้คลาสเดคูคือคลาสเรียนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแปลว่าสอนนี่แหละค่ะโดนเน d ่ c เดคูใช้ได้วยกันแปลว่าสอนสอนภาษาอังกฤษหรอประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนะคะเอลเมดอนองวีเดดองเซเอลเมดอนองวีเดดองเซผู้เขาผู้หญิงเนี่ยให้ความอยากที่จะเต้นนะคะให้ฉันเนี่ยทำให้ฉันอยากที่จะเต้นนั่นเองเมดอนองวีที่แปลว่าอยากก็แปลว่าผู้เขาเนี่ยทำให้ฉันอยากเต้นนั่นเองค่ะ สำหรับ20ตัวนี้นะคะก็เป็นอีก20ตัวที่ได้ยินบ่อยจริงๆถ้าโมรู้สึกว่าทุกอาทิตย์นะคะทุก2-3สวันเนี่ยต้องใช้20ตัวนี้แน่นอนเพราะว่าได้เป็นตัวที่ได้ยินบ่อยค่ะลองฝึกผันดูนะคะแล้วในวิดีโอถัดไปเราจะมาดู20ตัวกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ Mexi de ่เดท a ึ้นล